ประมาณครึ่งลูกใหญ่แต่ถ้าลูกเล็กก็1ลูกเอาไหมทั้งหมด7ชิ้นนะครับ1ข้าวใช่ครับประมาณนั้นมันใช่เหรอไม่แน่นะใช่ครับใช่ครับใช่แล้วเราไม่คิดสิเรามาจริงของเราต้องพิสูจน์ได้นะใช่ครับถึงพิสูจน์แล้ววันนี้ดูอาคลิกก่อนแต่ว่าแต่ว่าต้องวันหลังต้องพิสูจน์ได้ครับมันคือทฤษฎีครับใช่ครับอันเนี้ยโปรตีนเนื้อสัตว์ทานข้าวชื่อเลยมีขาไหมไม่มีโปรตีนไม่มีค่ะโปรตีนกินไปได้เยอะๆเลยใช่ไหมกินโปรตีนจะเนื้อสุกนะคะแล้วก็ผักลองลงมาผักแล้วก็ผลไม้ลงมาเนื้อสัตว์วิธีที่คำนวณนะบอกว่าเรารับประทานได้12ขาคือหมายความว่าพวกข้าวกับผักใช่ไหมครับค่ะที่นี่ค่ะก็จะมีข้าวแป้งค่ะ1ปี1ขาคืออย่างงี้คือเขานับรวมหรือว่านับอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้าวนับเป็นโอเคได้ป่ะเป็นข้าวมั้ยที่นี่ค่ะก็มีข้าวแป้งมีผลไม้แล้วก็มีนมค่ะนม1กล่องก็คือ1ขาค่ะท่านหมายความว่าถ้ากินข้าวมากๆเนี่ยเราจะป่วยใช่มั้ยในที่สุดฉะนั้นผมไม่กินนี่เลยผมกินนี้อย่างเดียวมันไม่มีข้าวไม่ป่วยใช่มั้ยไม่ควรค่ะต้องมีถ้ามีเนื้อสัตว์ก็ต้องมีตัวไข่มันด้วยค่ะถ้าแบบว่ากินแบบติดมันนะคะอย่างเช่นหมู3ชั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติสมมุตินะพวกคนรวยเนี่ยเขาไม่ต้องสนใจละพวกแป้งนะเขาใช้โปรตีนแทนก็ถึงคีโตได้ก็กินเป็นเนื้อปลาเต้าหู้ไข่แบบเนี้ยค่ะที่เป็นโปรตีนที่มีไขมันน้อยก็จะเป็นการเพิ่มเติมด้วยก็มีควรทานโปรตีน